สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหาค่าสัดส่วนเกี่ยวกับด้านของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง Mass Point Geometry สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการหาค่าสัดส่วนโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงเนี่ยเส้นเชเวียน2เส้นตัดกันเชเวียนตัดกับเส้นตามขวางหรือรูปแบบผสมก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะในคลิปนี้ก็เน้นกันทำแบบฝึกหัดแล้วก็ขอบคุณนะที่มาของข้อสอบพวกนี้นะ AMC AHSME AIME เนี่ยสนใจแบบข้ออื่นๆเพิ่มเติมก็ไปค้นหาดูได้ข้อแรกเนี่ยปี2019นะข้อสอบ AMC สามเหลี่ยม ABC เนี่ยจุด D นะแบ่งด้าน AC ออกเป็น AD ต่อ DC 1ต่อ2 AD ต่อ DC 1ต่อ2E เป็นจุดกึ่งกลางนะของ BD แปลว่าสัดส่วนนี้1ต่อ1แล้วนะ F นะเป็นจุดบน BC BC นะแล้วก็ AE นะ F เป็นจุดนะบนเส้นตัดกันของ BC นะ BC กับ AE ลากมาตัดที่นี่กำหนดให้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC 360จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม EBF สัดส่วนตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็โจทย์กำหนดให้นะ E เป็นจุดกึ่งกลางสัดส่วนก็1ต่อ1 AD ต่อ DC สัดส่วน1ต่อ2นี่โจทย์กำหนดให้หลักการโมเมนต์ของแรงนะแล้วก็ให้มวลที่จุด A เป็น2ด้านนี้2มวลที่จุด C ก็เป็น1มวลรวมก็เป็น3ถัดไปดูบนด้าน BD สัดส่วนนี้1ต่อ1เพราะมวลที่จุด B ก็ควรจะเท่ากับมวลที่จุด D เป็น3กับเขาด้วยด้านนี้3ด้านนี้1สัดส่วนของด้าน BF ควรจะเป็นเท่าไหร่โดยหลักการโมเมนต์ของแรงนี่3ด้านนี้ควรจะเป็น1มวล1สัดส่วนด้านนี้ควรจะเป็นเลข3มวลรวมก็เป็น4พอเราก็ตอบคำถามได้แล้วนะสัดส่วน FE ต่อ EA ควรจะเป็นเท่าไหร่ด้านนี้4ด้านนี้2สัดส่วนก็ควรจะเป็น1ต่อ2โดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงจากเดิมนะโจทย์กำหนดว่า E เป็นจุดกึ่งกลางด้านนี้ก็1ต่อ1นะAD ต่อ DC 1ต่อ2พอใช้หลักการโมเมนต์ของแรงเราก็เลยได้ว่าสัดส่วน FE นะต่อ EA 1ต่อ2ลากเส้นเพิ่มเติมนิดนึงนะ EC เราอยากรู้ว่าพื้นที่แรงเงาตัวนี้นะ BEF มีค่าเท่าไหร่นะขั้นแรกพื้นที่สามเหลี่ยม BEF นะ1ส่วน4นะ1ส่วน4มาจาก1อันนี้3ผลรวมค่าสัดส่วนเป็น4ก็1ใน4เนี่ยของพื้นที่สามเหลี่ยม BEC เนี่ยสัดส่วนพื้นที่แปรตามสัดส่วนความยาวฐานแล้วนะพื้นที่ BEC เนี่ย BEC กับ ABC เนี่ย AEF อยู่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนพื้นที่ก็ออกมาเป็น1ใน3เนี่ยอันนี้1ต่อ2เนี่ยถ้าคิดจากรูปใหญ่ก็1ใน3ของพื้นที่สามเหลี่ยม ABC โจทย์กำหนดให้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เป็น360มันพื้นที่ BEF ก็360หารด้วย12นะครับเราใช้เนี่ยหลักการโมเมนต์ของแรงมาหาค่าสัดส่วน FE ต่อ EA แล้วก็ได้พื้นที่ข้อสอบข้อถัดไปนะ1971 AHSME นะสามเหลี่ยม ABC F เนี่ยแบ่งสัดส่วนเนี่ยออกมาเป็น AF ต่อ FC 1ต่อ2 AE ตัดกับ BF ที่จุด GG เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BF ด้านนี้ก็เป็น1ต่อ1ให้หาว่านะสัดส่วน BE ต่อ EC มีค่าเท่าไหร่โจทย์กำหนดให้นะ AF FC 1ต่อ2นะ BG GF 1ต่อ1เราก็ใช้หลักการโมเมนต์ของแรงนะอันนี้1ต่อ2ก็ให้มวล A เป็น2มวล C เป็น1สมดุลแล้วมวลรวมที่ F เป็น3มวลรวมที่ F เป็น3นะสัดส่วนนี้1ต่อ1มันมวลที่จุด B ก็ควรจะเป็นเลข3นะบนเส้น BF จะได้สมดุลตามหลักการโมเมนต์ของแรงมวลที่จุด B เป็น3มวลที่จุด C เป็น1นะงั้นสัดส่วน BE ต่อ EC ก็ควรจะเป็น1ต่อ3อันนี้เราเอา Mass Point Geometry มาช่วยในการหาค่าสัดส่วนข้อสอบข้อถัดไปนะ E เป็นจุดบนด้าน AB นะAE ต่อ EB 1ต่อ3 D เป็นจุดบนด้าน BC สัดส่วนนะ CD ต่อ DB 2ต่อ1ให้หาผลรวมค่าสัดส่วนนะ EF FC บวกกับ AF
FD เดี๋ยวเราจะใช้หลักการโมเมนต์ของแรงมาช่วยในการคำนวณขั้นแรกเนี่ยกำหนดมวลที่จุด A เป็น6 6คูณ1 3คูณอะไรได้6ก็คูณ2มวลรวม8สมดุลแล้วบนด้าน BC มวล2คูณ1ได้2มวลที่ C ก็ควรจะเป็น1มวลรวมที่จุด D ควรจะเป็นเลข3ด้านนี้3มวล3ที่ A นี่มวลเป็น6มันสัดส่วน AF FD นะเอาเลข3เลข6มาใช้เลยนะเอาคิดเลขง่ายก่อนจะลดทอนไปเศษส่วนอย่างต่ำก็ทำทีหลังได้นี่6นี่3มันสัดส่วนก็3ต่อ6มวลที่ C เป็น1นะมวลที่ E เป็น8สัดส่วนก็1ต่อ8ตอบคำถามได้แล้วนะ EF FC บวกด้วย AF ส่วน FD ก็1ส่วน8บวก3ส่วน6ได้เป็น5ส่วน8ข้อสอบข้อถัดไปในสามเหลี่ยม ABC M เป็นจุดกึ่งกลาง BC สัดส่วนด้านนี้ก็1ต่อ1โจทย์กำหนดให้นะ AB 2หน่วย AC 16หน่วยเพราะถ้าเราสมมติตัวนี้เนี่ย U ด้านนี้ก็12ลบ U ถ้า AE เท่ากับ2เท่าของ AF ให้หาสัดส่วนEG ต่อ GF ให้หาสัดส่วน EG ต่อ GF นะโจทย์กำหนดเพิ่มเติมนะ AE นะยาวเป็น2เท่าของ AF ด้านนี้ U 2เท่าของมันก็2 U นะแต่ว่า AC ยาว16หน่วยอันนี้ก็16ลบ2 U สามเหลี่ยม ABC นะมี EF เป็นเส้นตามขวางเพราะการคิดสมดุลนะในแง่ของโมเมนต์ของแรงเราจะดูทางด้าน AC วนมาทางด้าน CB แล้วก็มาทางด้าน BA จะมีมวล2ตัวนะที่จุด A เดี๋ยวก็คิดเป็นมวลรวมทางด้าน AC เริ่มต้นแล้วนะก็เอาตัวเลขง่ายๆนี่แหละนี่ 2U เนี่ยมาจากไหนมาจากมวลที่จุดการกำหนดมวลที่จุด AC นะเราจะคิดเลขง่ายๆก็คือเอา 2U ตัวนี้มาเป็นมวลที่จุด4 16 ลบ 2U มาเป็นมวลที่จุด Aแค่นี้ก็สมดุลละมวลรวมก็2ตัวรวมกันเป็น16ต่อไปวนมาทางด้าน CB นะ 2U คูณ1 1คูณ 2U สมดุลละวนมาทางด้าน BA นะ 2U คูณกับ12ลบ U ก็กลายเป็น 24U ลบ 2U กำลัง2นะตัวนี้มี U ละนะพันมวลทางด้านนี้นะก็ควรจะเป็น24ลบ 2Uมวลรวมเนี่ย24ลบ 2U บวก 2U ก็เป็น24เพราะสัดส่วนนะบนด้าน EF นะแล้วก็ดูว่าอันนี้มวล24ค่าสัดส่วน GE ตรงนี้ก็ควรจะเป็น24มวลตรงนี้16ค่าสัดส่วนบน FG ก็ควร16เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยค่าสัดส่วน EG ต่อ GF เนี่ยก็เป็น24ต่อ16เนี่ยลดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้3ส่วน2ข้อสอบ ASSME นะปี1980สามเหลี่ยม ABC นะ CB มุม CBA 72องศา E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC สัดส่วน1ต่อ1 D นะเป็นจุดบน BC แบ่งสัดส่วนออกมาเป็น2ต่อ1นะ 2BD เท่ากับ DC เนี่ย BE AD ตัดกันที่จุด F ให้หาสัดส่วนพื้นที่นะสามเหลี่ยม BDF กับสี่เหลี่ยม FDCE FDCE ก็สีฟ้ากับสีเหลืองนี่แหละขั้นแรกนะกำหนดมวลที่จุด B เป็น4ถ้ามวลที่จุด B เป็น4สมดุลบนด้าน BC มวลที่จุด C ก็ต้องเป็นเลข2มวลรวมตรงนี้เป็นเลข6ต่อไปบนด้าน AC นะ2คูณ1ได้2 1คูณ2ได้2สมดุลแล้วมวลรวมที่จุด E ก็เป็น4เพราะบนด้านนะ EB ใส่ค่าสัดส่วนได้เลยนะ4 4บนด้าน AD ตรงนี้2ตรงนี้6ใส่ค่าสัดส่วนได้เลย6 2สมดุลละงั้นพอรู้ค่าสัดส่วนนะเราก็ลดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะ4ต่อ1 4ต่อ4ก็เป็น1ต่อ1 6ต่อ2ก็มองเป็น3ต่อ1พื้นที่สามเหลี่ยม BDF ตัวนี้นะ BDF 1ใน4ของพื้นที่สามเหลี่ยม BDA BDA เพราะเรามองว่าฐาน AD แบ่งเป็น4ส่วนจุดยอดร่วมกันนะจาก1ต่อ3พอคิดสัดส่วนรวมกันก็เป็น1ใน4พื้นที่สามเหลี่ยม BDA นะ BDA มองฐานแนวนี้นะ BC จุดยอดอยู่ที่ A อันนี้1ต่อ2ถ้าคิดจากรูปใหญ่ก็เป็น1ใน3ของพื้นที่รูปใหญ่ ABC
เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะสีเหลืองอันนี้ BDF เป็น1ส่วน12พื้นที่สามเหลี่ยม ABC พื้นที่สี่เหลี่ยมสีฟ้านะได้มาจากพื้นที่สามเหลี่ยม CEB ลบทิ้งด้วยสีเหลือง CEB เนี่ย CEB เราก็มองว่าฐานบน AC จุดยอดที่ B เพราะในที่นี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยม ABC BDF หาไว้แล้วนะลบกันก็เหลือ5ส่วน12ของพื้นที่รูปใหญ่เพราะสัดส่วนสามเหลี่ยมพื้นที่สีเหลืองกับพื้นที่สีฟ้า1ส่วน12หารด้วย5ส่วน12ก็1ส่วน5นะข้อสอบข้อถัดไปนะกำหนดสัดส่วนพื้นที่นะหรือพื้นที่จริงก็ได้นะแล้วก็ถามว่าพื้นที่รูปใหญ่มีค่าเท่าไหร่สามเหลี่ยม ABC นะเชเวียน ADBECF ตัดกันอันนี้ก็กรณีเชเวียน3เส้นตัดกันกำหนดพื้นที่สามเหลี่ยม PAF PFB PBD PCE ก็40 30 35 84นะก็ดูตามรูปให้หาพื้นที่รูปใหญ่ปัญหาข้อนี้นะทำได้หลายลักษณะนะสัดส่วนพื้นที่ก็ได้แก้สมการสมมติตัวแปร x y แก้สมการก็ได้นะแต่ก็อยู่ในแบบฝึกหัดนะประโยชน์ใช้งานของ Mass Point Geometry มันในข้อนี้ก็จะทำให้ดูทั้ง2วิธีพื้นที่ตัวนี้40ต่อ30สัดส่วน AF ต่อ FB ก็4ต่อ3นะพื้นที่สีเหลืองรวมกันเป็น70อันนี้35สัดส่วน AP ต่อ PD ก็2ต่อ1พอเราได้สัดส่วนตัวนี้แล้วก็มาดูว่ากำหนดมวลที่จุด A เป็น3 3 4 12มันมวลที่จุด B ก็ควรจะเป็น10เป็นเลข4นะ3 4 12มวลรวมเป็น7มวลทางด้านเนี่ย BC บ้าง2คูณ4เป็น8 4คูณ2เป็น8สมดุลละมวลที่จุดนี้เป็น6นี่6เนี่ยมวลที่ A เป็น3สัดส่วนตัวนี้ก็ควรจะเป็น2 1มวลตรงนี้7มวลตรงนี้2สัดส่วนตัวนี้ก็ควรจะเป็น2ต่อ7จากสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ย FP PC 2ต่อ7แผนพื้นที่เนี่ย ABP เนี่ย ABPก็ควรจะเป็น2ใน9นะผลรวมสัดส่วนไงนี่2ต่อ7ถ้าคิดรวมทั้งเส้นก็2ใน9นะ ABP นะพื้นที่รวมกันก็70นะย้ายข้างไปนะก็ได้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC 315นะเพราะฉะนั้นเราได้เลข2เลข7ตัวนี้นะค่าส่วนตัวนี้มาจากหลักการโมเมนต์ของแรงนะMass Point Geometry นะลองมาดูว่านะถ้าเราไม่ใช้ Mass Point Geometry ก็ยังทำได้อยู่นะสมมุติตัวแปรเลยพื้นที่ตัวนี้เป็น X พื้นที่ตัวนี้เป็น Y นะ APE นะ X CDP เป็น Y นะสังเกตดูว่านะบนฐาน AP PD สามเหลี่ยมรูปนี้พื้นที่8 14บวก x ตัวนี้เป็น y นะสัดส่วนก็ต้องตรงกับ40บวก30นี่คือ70นะด้านนี้35นะเรามองตัวรวบตัวนี้นะ ap ต่อ pb คิดด้านนี้ก็เป็น x บวก84ต่อ y คิดทางด้านนี้ก็เป็น70ต่อ35นะย้ายข้างมานะได้สมการที่1ละมองทางด้านนี้บ้าง afcA F C F B C F B C นะสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมก็ตรงกับสัดส่วนด้านก็คือ A F ต่อ F B มองดูพื้นที่สีเหลืองอันนี้นะ A F P F B P นะก็ต้องตรงกันเพราะอยู่บนฐานนะแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันพื้นที่40พื้นที่30ก็แปลว่าสัดส่วน A F ต่อ F B นะออกมาเป็น4ต่อ3แต่พื้นที่เนี่ย AFC x บวก124 AFC เนี่ย84 40บวกกับ x พื้นที่เนี่ย FBC y บวก35บวก30ก็ y บวก65
นะคูณไขว้ย้ายข้างได้สมการที่สองนะสมการ1สมการ2แก้สมการได้ค่า xy 315เพราะเราสามารถนะใช้สัดส่วนพื้นที่หรือ mass point geometry ช่วยในการหาคำตอบได้นะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาพอเท่านี้นะสวัสดีครับ